พร้อมไหมคะบอกใครคะสนับสนุนพวกเราที่นี่มั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะโอ้ยมือขาวเชียร์คำเตือนรายการบอร์ดเกมไนท์ตอนนี้เต็มไปด้วยเสียงกรี๊ดใครฟังเสียงกรี๊ดไม่ได้ปิดเลยปิดเลยเอาขอเสียงหน่อยเร็วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอร์ดเกมไนท์และบอร์ดเกมไนท์ในวันนี้ครับไม่ใช่บอร์ดเกมไนท์ธรรมดาเพราะเป็นบอร์ดเกมไนท์เทปพิเศษครับเพราะเรามีแฟนรายการมาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ด้วยนะครับขอเสียงหน่อยเร็วและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านเดอะซองโฮบอร์ดเกมแบทเทอรี่นะครับซึ่งการเดินทางนี่ก็สะดวกสบายมากเลยนะครับนั่ง BDS มาลงที่สถานีสยามนะครับมองหาโรงภาพยนตร์ลิโดพอเจอปุ๊บขึ้นไปที่ชั้น2ครับหลังจากนั้นครับเราก็จะเห็นป้ายบอกทางขึ้นมาที่ร้านอีกทีหนึ่งบรรยากาศภายในร้านนี่ก็ราวกับเป็นป้อมปราการนี่ครับโหมีอาวุธยุทโธปกรณ์นี่เยอะแยะมากมายพร้อมกับเราฐานกล้านะครับที่มาเล่นบอร์ดเกมมากมายครับขอเชิญท่านแม่ทัพครับคุณแบงค์ครับนี่มาพร้อมกับนี่อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้คือเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับชื่อว่า The Strong Hole Super Combo Set ครับผมโอ้โหนี่น่ากินมากเลยครับนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยมีทั้งเฟรนช์ฟรายนักเก็ตไส้กรอกแล้วก็ไก่คาราเกะครับแล้วค่าบริการในการเล่นเนี่ยคิดอย่างไรครับครับผมก็ค่าบริการนะครับจะเป็นชั่วโมงละ60บาทนะครับแล้วก็ถ้าเล่น3ชั่วโมงขึ้นไปก็คือจะคิดเป็นเรทเหมาวันครับ The Strong Hole นะครับมันแปลตรงตัวก็คือแปลว่าถังที่มั่นหรือว่าเป็นป้อมปราการนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราออกแบบจะให้เข้ากับธีม The Strong Hole นะครับบอร์ดเกมนี้มันเป็นการจำลองเหตุการณ์ต่างๆแค่เรามาเล่นกับเพื่อนๆมันก็คือการออกรบแล้วครับแต่เป็นการออกรบทางความคิดครับผมคุณแบงค์ครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับโอเคครับเอาละครับและตอนนี้นะครับเราจะเข้าสู่การเปิดตัวนักสู้ที่เราจะมาประลองกันในครั้งนี้ครับนักสู้คนแรกนะครับที่จะเข้ามาสู่ป้อมประการแห่งนี้ครับเป็นนักสู้จากแดนปลาดิบครับเขาพร้อมแล้วนะครับที่จะมากำจัดเหล่านักสู้คู่แข่งให้สิ้นซากขอเชิญท่านพบกับนักสู้จอมโขกจอโตโจโรโรสำหรับนักสู้ท่านที่2ครับไม่ว่าคู่ต่อสู้คนไหนจะต้องเข็ดขยาดกับเขาคู่นี้ครับเขาพร้อมแล้วครับที่จะมาออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดขอเชิญทุกท่านพบกับคนเดิมคนดีความมั่นใจในวันนี้หน่อยครับมีร้อยให้ล้านเอ้าอิตาลีประจำที่เลยครับประจำที่นักสู้ท่านต่อไปเป็นนักสู้สาวสวยครับผู้ที่มีลีลาการต่อสู้ที่จัดจ้านเหล้าใจโดยเฉพาะฝีปากครับเรียกได้ว่าถ้าหากใครได้พลาดท่ากับเธอถึงกับตายได้ครับขอเชิญทุกท่านพบกับพยัคฆ์สาวสู้เส้นเลยวันนี้มาพร้อมกับใครครับอันนี้พกกาดมาด้วยค่ะอันนี้น้องเต้ยฟรีแลนซ์หลักแปดหลักในสมุนถามความมั่นใจก่อนว่ามีความมั่นใจมากแล้วแค่ไหนก็คิดว่าได้อยู่ก็สู้ได้ทุกสมรภูมิสู้เส้นเลยนะนักสู้ท่านต่อไปครับเขาผู้นี้ครับเป็นผู้ที่ชอบปล้ำเป็นชีวิตจิตใจครับเขาพร้อมแล้วครับที่จะทำให้ทุกคนหวาดผวาในความหืนกระหายของเขาครับพบกับเขาผู้นี้เลยวัดดีตัวละลอ
นักสู้ท่านต่อไปครับจะทำให้นักสู้คนอื่นต้องใจสั่นครับแต่ไม่ได้ใจสั่นเพราะความน่ากลัวครับแต่จะใจสั่นเพราะความน่ารักครับขอเชิญทุกท่านพบกับมุกิโกฮาราและนักสู้ท่านสุดท้ายครับส่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกาเขาผู้นี้ครับได้ผ่านสมรภูมิรบมามากมายหลายที่แต่เขาผู้นี้ก็แพ้มาแล้วนับไม่ถ้วนเขาจะมาล้างหนี้แค้นกับคู่แข่งของเขาทุกคนเขาเป็นน้องของ The Undertaker เขาคือขั้ง The Undertaker มูกจะถืออย่างนี้ไม่ดีตอนนี้เราบรรดานักสู้ทั้ง6ท่านก็พร้อมกันแล้วนะครับครับอ่ะก่อนจะเริ่มเกมครับเราจะมีอะไรมาบำรุงกำลังให้กับทุกท่านกันก่อนดีมาเลยโอ้รถไฟดีแอคชั่นเอากลับบ้านได้ปะโอ้ยนี่มีแค่เป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวเอ้ยตีมือเลยสอนยาลองสอนมันคืออะไรฮะนี่คือ Secret Potion แดงโซดาเขียวโซดา Blue Hawaii แปะอยู่ในแพ็คเกจที่สวยงามหลังจากที่ได้เพิ่มพลังกันเรียบร้อยแล้วครับเราก็เข้าสู่การเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับคนดูบอกกูอยากจะเล่นเกมมานานแล้วมึงไม่ให้กูเล่นสักทีและเกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็คือเกม Scout หรือชื่อภาษาไทยว่ากระโหลกวางตายช้ากระโหลกไอ้ท็อปตอนเขาแทนทำอาหารนี่ก็จับใครอ่ะก็จับไอ้บ้าในระหว่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับแชร์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อลุ้นรับรางวัลเกมสเกานี่แหละครับโอ้ยแชร์เลยครับสำหรับกติกาในเกมสเกานะครับหรือชื่อภาษาไทยว่ากะโหลกบางตายช้ากะโหลกกะลาตายก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะทำการแจกนี่แท่นแล้วก็แผ่นวงกลมนะครับสำหรับผู้เล่นนะครับโดยผู้เล่นจะได้แผ่นวงกลมเนี่ยคนละ4แผ่นโดยด้านหลังของแผ่นวงกลมนะครับจะประกอบไปด้วยนี่ครับรูปดอกไม้นะครับจำนวนทั้งหมด3รูปนะครับแล้วก็นี่ครับรูปกะโหลกสเกานี่1รูปนะครับคราวนี้วิธีการเล่นเล่นอย่างไรเริ่มแรกนะครับทุกคนนะครับจะต้องทำการวางแผ่นวงกลม1แผ่นบนแท่นของตัวเองนะครับซึ่งจะวางแผ่นไหนก็ได้เมื่อเลือกเสร็จนะครับคนที่จะเริ่มเกมนะครับจะต้องทำการเลือกแอคชั่นใดแอคชั่น1ครับจาก2แอคชั่นดังต่อไปนี้แอคชั่นแรกนะครับก็คือวางแผ่นวงกลมเพิ่มครับก็คือเลือกแผ่นวงกลมที่เหลืออยู่เนี่ยมาวางทับเพิ่มขึ้นไปอีกคนต่อไปนี่โหอยากวางแผ่นวงกลมเหมือนกันนี่วางเพิ่มขึ้นไปเลยพอคนที่3เกิดไม่วางดีกว่าขอประกาศตัวเลขเลยละกันการประกาศตัวเลขคือการประกาศจำนวนแผ่นป้ายวงกลมที่เราจะต้องทำการเปิดให้เจอรูปดอกไม้คนต่อไปจะไม่สามารถที่จะวางแผ่นวงกลมเพิ่มได้นะครับจะต้องประกาศตัวเลขที่สูงขึ้นไปหรือประกาศที่จะผ่านนะครับสามารถเรียกกระโดดข้ามได้เลยนะครับสมมตินะครับทุกคนเลือกที่จะผ่านหมดแล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะต้องทำการเปิดแผ่นป้ายวงกลมตามจำนวนที่ผมได้บอกไว้คราวนี้วิธีการเปิดแผ่นป้ายวงกลมจะเปิดอย่างไรเริ่มแรกนะครับเราจะต้องเปิดแผ่นป้ายวงกลมของเราเองก่อนนี่เปิดทั้งหมดเลยย้ำนะครับว่าเปิดทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเป็นดอกไม้ทั้งคู่เลยนะครับคราวนี้ถ้าเราเปิดได้ตามจำนวนที่เราได้บอกเอาไว้นะครับเราก็จะได้1คะแนนซึ่งวิธีการบอกว่าเราได้1คะแนนครับก็คือการพลิกแผ่นรองนี้นะครับจากด้าน1เป็นอีกด้าน1นี่เป็นอีกด้านนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเราได้1คะแนนแล้วและหลังจากนั้นทุกคนก็จะทำการ
เก็บแผ่นของตัวเองแล้วก็เล่นต่อในรอบต่อไปนะครับเมื่อเล่นรอบใหม่นะครับเราก็จะเล่นกันต่อเหมือนเดิมนะครับเมื่อเจอกะโหลกการเปิดของเราจะสิ้นสุดลงทันทีและรอบนั้นเราจะไม่ได้คะแนนนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเจ้าของกะโหลกที่เราเปิดได้เนี่ยจะต้องทำการสุ่มหยิบแผ่นป้ายวงกลมของเราเองเนี่ยออกไป1ใบทำให้เราเหลือแผ่นป้ายวงกลมน้อยลงไปครับและถ้ารอบต่อไปเราเปิดเจอกะโหลกของคนอื่นอีกคนอื่นก็จะต้องมาสุ่มหยิบแผ่นป้ายวงกลมของเราออกไปอีกเรื่อยๆถ้าสมมติว่าแผ่นสุดท้ายของเราเกิดโดนเอาไปอีกเราออกจากเกมเลยแพ้ทันทีนะครับเกมนี้จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อใครก็ตามนะครับที่ทำได้2คะแนนก่อนก็จะเป็นผู้ชนะแต่วิธีชนะยังมีอีก1วิธีนะก็คือผู้เล่นทุกคนออกจากเกมหมดเหลือเป็นคนสุดท้ายเราก็จะชนะในเกมนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในการเล่นในครั้งนี้นะครับเราจะมีการปรับกติกานิดหน่อยนะครับก็คือในช่วงที่เราจะต้องเปิดแผ่นป้ายวงกลมไม่ให้เจอกะโหลกเนี่ยเราสามารถเปิดของใครก่อนก็ได้นะครับไม่จะเป็นว่าจะต้องเปิดของเราเองทั้งหมดนะครับเพื่อความสนุกในการเล่นนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของเกมสเกาครับคราวนี้ครับเราก็จะมีกติกาของแฟนรายการทุกๆคนด้วยเริ่มแรกครับผ้าที่ได้อ่ะโชว์หน่อยแล้วคนละบ้านคนละผืนคนละผืนคนละผืนนะครับคนละผืนเราจะช่วยกันถูโต๊ะให้สะอาดครับผมไอ้พวกบ้าจี้บ้าจี้มันมีการเทรดได้ระหว่างเล่นไอ้ถ้าทางไอ้โตไม่จะมาว่าเทรดได้แต่สีม่วงมีน้อยนะก็เลยเทรดได้ครั้งเดียวเทรดได้ครั้งเดียวนะสีเขียวจะเป็นพี่โจ๊กนะครับสีม่วงจะเป็นของพี่โตงนะครับผ่านเหรออ้าวพี่วัดขอโชว์ให้เด็กมันดูเฮ้ยเอาไป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 เอ
ผมมาครั้งนี้ผมไม่ได้หวังที่2ที่3ที่4หรือที่5อันหนึ่งพัดบ่าพัดบ่าอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าบากบากหมอบไหมหมอบไหมเหลือพี่วัดใต้แปลว่าถ้าผมเปิดมา5ใบแล้วไม่เจอกระโหลกเลยผมจะได้1แต้มเลยนะถูกต้องแล้วถ้าผมได้2แต้มผมชนะเกมนี้เลยนะถูกต้องดูผมไม่มีของตัวเองปุ๊บสองสามสี่สี่สี่มันเหมือนมันใจมันสื่อถึงใจกันอ่ะหมวกคนน้ำมุกอ่ะสบายสบายดูไว้คนจริงเขาเล่นยังไงบ้านมุกต้องซุ่มหยิบออกพี่วัดเอาไปหนึ่งใบใครสีเหลืองรีบเทรีบเทรดครับสีเหลืองพยายามบอกว่าไอ้ใบที่พี่วัดเอาไว้ใกล้ๆตัวน่าจะเป็นกระโหลกนะก็เลยเอาใบนั้นออกไปเริ่มรอบต่อไปแล้วต้องวางก่อนวางก่อนถึงวงถึงผมแล้วใช่ไหมครับผมคุณเริ่มก่อนเริ่มไปเพิ่มไปดับนี้ก็ต้องเพิ่มแล้วตามไปติดๆเอ้ยสองใบสองใบสามใบฮะเล่นเลยฮะสามใบไปเด็กเล่นได้แล้วพี่สองเอาละเอาละเอาเหรอผ่านมันเฮ้ยเกมนี้ไม่ใช่ตุ๊ดเยอะชนะนะเว้ยคนจริงเท่านั้นมึงดูคนจริงดิไปละไปละไปละหลิงถามว่าหลิงจะลงเพิ่มได้อีกหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้แล้วเกมก็ผ่านเท่านั้นผ่านเลยแต่มันแค่3เองนะมันแค่3เองนะเออแต่ถ้าเกิดเนี้ยพี่โจงได้นะเออถ้าเกิดผ่านใช่เปิดของตัวเองก็นำไปก่อนผ่านอยากเห็นเลยเกินคนจริงพี่ปล่อยเฮ้ยผมจะเอาคะแนนผมจะผ่านไปเอาเด้สามใช่ไหมดอกไม้อยู่ที่ผม2ใบผมแค่เปิดแจกทำไมแจกแจกทำไมมันทายมาก่อนหลอกไงตั้งหลุมตั้งหลุมหลอกลวงผ่านกองเชียร์กูแน่นเว้ยเขาโอ้พี่เขาโอ้เดี๋ยวจะช่วยดูว่าคนจริงเขาเล่นกันยังไงเฮ้ยสีแดงขอเสียงหน่อยดิถ้าเป็นกะโหลกนี่ฮาเลยแต่เป็นดอกบัวไปสามเฮ้ยเอาพี่วัดก่อนเพราะว่าสเกลมันไปอยู่ตรงนี้แล้วนึกไอ้หลิงสีแดงเตรียมเทเตรียมเทเ
ีนี้รู้แล้วว่าไอ้หลิงมันไว้ใจไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจไงที่เรามันเป็นความบังเอิญปะโถตาผมเริ่มใช่ไหมใช่แล้วไม่หวังเฮ้ยผ่านเลยเหรอผ่านไม่ได้ไม่หวังนี่ไม่หวังเล่นกันนานแล้วเนี่ยอ๋อได้มาสองคนคนจับก่อนใช่จริงอ๋อหนึ่งดอกบัวโอ้โหได้เหรออย่างนี้ได้เหรอได้เริ่มที่หนึ่งได้เริ่มที่หนึ่งไงก็ให้คุณเล่นไปสิเออสามไอ้ตรงง่ายๆผ่านสี่แม่งมา3กูก็ต้องไป4เราข้ามไปเลยรัวๆข้ามเฮ้ยอยากเห็นมันตายอ่ะไอ้หลิงมันข้ามแปลว่ามันลงกะโหลกใช่และกูก็กะโหลกอ๋อผ่านผ่านไปผมก็ผ่านไปเลยสี่ได้ไหมสองเจ็บคอขนาดนี้พิษหนักมากอ่ะเพิ่มไปมีเพิ่มกันหมดเลยอ่ะไปกินมาม่าก่อนไหมคิดว่าจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีก็เลยคิดนานนิดนึงค่ะใจเย็นอ่ะเพิ่ม3โอ้โหทำเป็นเรียกเลขผ่านตลอดไอ้นี่เรียกเลขผ่านตลอดแล้วความลำบากก็ตกที่กูเริ่มที่เราสัก3ตามคนอื่นมันจะขึ้นแล้วเราจบด้วยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราเลยชอบเลข3 4เออมีเลขเยอะเล่นได้อยู่แล้วคนเชียร์6ไม่ใช่4ทุกคนใช่เชียร์กันแบบโอ้โหบิ้วกันโอ้โหและคนที่บิ้วแต่ละคนเชียร์ใครบ้างอ่ะไม่ได้เชียร์กูสักคนหลิงกี่ใบนะเมื่อกี้หลิง5ใบครับเชิญหนึ่งสองสามไปสู้เขากี่ใบนะหลิงดูเมื่อกี้ใครชนะคนนี้มันไม่เคยดูแลน้องหรอกมันจะโผก็รู้ทั้งรู้ว่าพี่มันต้องเอาคืนไอ้น้องทรพีอกตัญญูไม่รู้คุณคนไอ้ทำกับพี่มันไว้ไม่ไว้เนี่ยโทษเหมือนพี่มันวางเพิ่มค่ะโอ้โหอย่างรวดเร็ววางเพิ่มต่อไปสามชอบมากเลยมาจับมืออ่ะดิผ่านไปก่อนโอ้โหนี่เลยวะผ่านไปก่อนไอ้พวกผ่านอ่ะลงกันโลกอยากเห็นไอ้โจ๊กพลาดกับน้องมุกพลาดขอผ่านกันจะได้เข้าเทียมนะคนนี้เขาไม่ยอมพลาดหรอกเขาหยอกเดี๋ยวเขาก็ผ่านผ่านไม่ผ่านโอ้ยมุกแค่3นี่ต้องผ่านไปผ่านตายมันมุกได้4 เองของเองก็2ใบแล้วของตัวเอง2ใบ
เราแกล้งเรียกเพื่อให้คนอื่นมันตามโอ้ยคือแบบคือมันยากอ่ะมันยากแล้วมันลุ้นมากค่ะมันดูแล้วไงเราเล็งปั๊บสามเรียกแผนก็แผนสามแผนสามอ่ะพี่โจ๊กยิ้มหนึ่งใบเออไปเลยกระโหลกไปแล้วกระโหลกไปแล้วของมุกอ่ะต่อเล่นต่อเอาดีเอาเลยเติมไหมเติมไปก่อนไม่ใช่มุกก่อนเล่นก่อนเอามุกเติมก่อนครับไปยิงสามแล้วเติมลง3ใบหมดตัวนะมีกระโหลกแน่นอนไม่เติมไม่กระโหลกกระโหลกนี้ไม่เติมกระโหลกไม่แล้วกระโหลกพูดได้เลยป่ะพูดขานได้เลยป่ะได้ๆ2โอ้โหกระจอกเฮ้ยขาน2แบบนี้โจ๊กก็ต้องขานฟ้าแม่งเอาเหมือนเอาสะใจอ่ะคนดูก็เชียร์แบบเอามันไม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ยมันต้องวางแผนเกมนี้มันเกมวางแผนแล้วเป็นเกมบลัฟที่ดีมากนะบอกเลยมุกสุดท้ายแต่6 มีโอกาสเฮ้ยเดี๋ยวใครจ้างที่ปรึกษามาแต่ขอค่ะผ่านไหมไม่ผ่านโอ้โห
ไปสู้ดิวะ2ใบเต็มมันกล้าทาย6แต่ว่ามันก็ต้อง2ใบโอ้ยมึงก็กล้าทาย6มึงเปิด2ใบจะหล่อเลยแทนเลยมาพี่ก็โคตรน่าที่ถึงไหนพี่ก็หล่อเฮ้ยเอาไหนแฟนคลับแฟนคลับไม่มีเอาไหนเลขนับนับกี่เลขนับกี่เลข3เลข1 2 3เคลียร์ทิ้งอ่ะไปแล้วทำไมวะอะไรหายไปนะพี่โจ๊กถ้าทั้งหมดสบาย50 50 2ใบเล่นแล้วเหรอเล่นเลยเออมันร้อนคะแนน2 2 3อ่ะเออ4ไปเอ้ยผ่าน4แล้วผ่าน5ค่ะเออเฮ้ยนั่นมือหกแล้วเปิดล้อมวงเลยเว้ยมือหกเออมือหกล้อมือหกแล้วเปิดล้อมวงมวยเอี้ยกระโดดผ่าน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 ไปผ่านไปน้องมุกเชื่อใจพี่ได้ดอกบัววัดใจรักกันจริงอยู่แล้วเปิดก่อนเลยวัดใจหรือว่าของตัวเองก็เปิดไม่ได้เหรอเปิดได้สิเอาหัวพี่เป็นประกันหัวไหนเปิดหัวใจหัวใจหัวใจใจหัวไปหัวใจยิ่งจริงยิ่งกันโลกอยู่ในนี้เหมือนแบบเราแบบเชื่อใจกันเรารู้จักกันมานานแล้วอะไรเงี้ยเป็นพี่เป็นน้องกันมานานแล้วก็แบบเอ้ยไอคนนี้เนี่ยมันเชื่อใจได้นะอะไรงี้ไม่จริงหมาเลยหมาเลยเอาเลยเอาเลยไม่สามครับถ้าไปกับน้องก็เห็นจะรักจริงสามแล้วอ่ะวัดป่าวว่ามีสกาวหรือเปล่าก็อยากรู้เหมือนกันอยากรู้ไม่เคยมีคนในห้องส่งไงทำอะไรก็ได้พอมีคนเยอะเยอะทำอะไรก็รีบๆหน่อยๆโอ้โหยักชิบหายเลยหนูก็พยายามคิดว่าจะทำยังไงดี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 จะทำยังไงดีพี่วัดหวยหาคะแนนกันแล้วอ่ะเครียดว่ะแม่งโคตรมันเลยอ่ะเติมด้วยเติมหรือว่าจะขานเลขเติมค่ะโอ้ยเฮ้ยป๋าป๋าเติมไม่ได้แล้ว2 3 3 3แล้วยังไง3 3เดี๋ยวกูจะขาน3บ้างวันหลัง5เลยไม่ต้องไปไหนไปไหนไปไหนผ่านผ่านผ่านค่ะผ่านเท่าไหร่นะ6เจ็ดผ่านยอมผ่านมาคนอย่างไอ้ตรงทำไมผ่านอยู่แล้วอันเจ็ดไปเลยมันทำเป็นเลขสูงๆเพราะว่ามันรู้ว่าของมันอ่ะ3ใบอ่ะได้แต้มฟรีอยู่แล้ว
คนใหญ่คังมันต้องเจอคนใหญ่ตรงเกียรติไอ้ตรงมั้ยเกียรติไอ้ตรงมั้ยวายตรงได้มั้ยเมื่อกี้เท่าไหร่นะ7คังโต้08โว้ยบอกไปเลยไอ้กากบอกไปเลยไอ้กากชีวิตผมมาผูกพันกับเลขนี้มันตั้งแต่เกิดไอ้คังมันฮุกมาเราก็ต้องฮุกกลับฮุกมาฮุกกลับ2 3อ่ะกูให้มึงคังเล่นแล้วนะผมจะเล่นแล้วนะผมอ่านเกมขาดไงครับ2ใบบนของคนส่วนใหญ่อ่ะเป็นดอกบัวผมก็ตามอยู่แล้วเฮ้ยเอางี้106แล้วเดี๋ยวเปิดของตัวเอง2หล่อหล่ออยากรู้อยากรู้อยากรู้มึงเลือกได้แต่1ใบหรือ2ใบ1กัน5ดอกบัวอีกทีหมาเลยนะคนนี้กลายเป็นปรสิตเลยนะแบบเราโดนเอากระโหลกออกไปตั้งแต่ใบแรกเลยแล้วว่าไอ้คังแม่งมาโป๊เป็นดอกไม้หมดเลยพังอันนี้พังคือแบบทุกแผนพังหมดไม่มีเงี้ยเลยไม่มีเงี้ยไอ้ตรงมันกล้าเล่นเจ็ดกล้าเล่นเจ็ดหลอกกันไหมไม่หลอกอยู่แล้วหมดเต้นเลยอะสามหกลิงลิงกลัวน้องฆ่าตัวเองลิงตรงมันเล่นเจ็ดมันต้องกล้าเล่นดิลิงพี่วัดดีกว่าพี่วัดเฮ้ยง่ายง่ายง่ายพี่วัดผ่านเฮ้ยกูเชื่อตัวเองเจ็ดไปรักน้องลิงกองอกเปล่าดอกบัวเปล่าดอกบัวเปล่าคังโป้ย08บอกแล้วเลขนี้มันนำโชคมาให้ผมไอ้คังมึงชนะประโชคอะไรเฮ้ย3 3 3 3ไม่รู้จะรู้เลขอะไรเลยสายสู้วะผมก็เปิดหมดเลยเอาเปล่าวัดไปเลยของเราอ่ะพี่วัดอะไรดอกบัวพี่วัดอะไรดอกบัวโหแยกพี่รุดแยกสัสดอกบัวเออ6เล่นเลยดิเอาวะถ้าไม่เอาตอนนี้จะไม่ได้คะแนนแล้วนะ1 2 3 4 5เสี่ยงตาย6ปั๊บ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 หืมหล่อเลยมามามาโอ้ยเปิดไปพี่โจ๊ก3เล่นแล้วเล่นแล้ว5ไปโอ้โหทำอีก7อีกรอบมั้ยพามพามหน้าพี่มึงแบบเท่าไหร่นะใช่6 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 6
มื่อกี้อะไรมันมีไพ่ไม่ถึงสิบเอาถึงสิบประเด็นไอ้เชี่ยเอ้ยเนี่ยชวนคุยอีกแล้วกูเลยลืมว่ากูกระโหลกข้างบนหรือข้างล่างผ่านพูดมาได้เยอะได้แย่ห้าเองนะมึงมันเปล่าเยอะกว่ากูได้ใจมาใจกลับกูผ่าน7ทีเล่นใหม่ทำใครชนะมาชื่อกูจำง่ายแค่2พยางค์8เว้ยตอนนี้คือเหลือ2คนเหมือนเดิมนะเหลือตรง9เพิ่มไหมเราเพิ่มไหมสามสามทำไมคือต้องถ่ายสามวะห้าไปเลขเดิมกูดูเอากระโหลกไปออกไปตั้งแต่ใบแรกทุกครั้งที่กูเล่นกูจะเล่นแบบทำชั้นเชิงช้าๆเหมือนว่ามีกระโหลกอยู่ในมือแต่จริงๆแล้วกูไม่มีเจ็ดโอ้โหเน่เน่ยิงไม่ต้องห่วงมีคนเล่นเออมีคนชอบเล่นแผลผ่านด้วยผ่านแปดเก้าไอ้เหี้ยพี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วพี่จอยเอ็ดโอ้สองใบอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วหลอกไอ้ที่อะไรตรงน้ำไอ้ตรงอ่ะมันกล้าเล่นเลขสูงจะหมาไม่หมาใบนี้หรอวะมันต้องโดนเปิดอยู่แล้วอ่ะก็ข้างๆกูมันไป2อ่ะกูก็เหลืออยู่แค่2อ่ะมันจะไม่โดนเปิดได้ยังไงโง่ไงโง่แพ้ก็ตั้งแต่ส่วนสูงแล้วเกมเนี้ยกว่าพี่วันดีกว่ามันมุก2 3 4 5 5มันมุกพี่ก็แพ้ไปทางวางก่อนนี่4 4อ๋อเยอะแล้ว5ไปผ่านครับไปก่อน5ผ่านผมมาเนี่ยผมไม่หวังที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ผมกะที่1เท่านั้นผ่านไป1ครับผมไม่อยากต้องคิดแล้วไม่อยากหรอ2คนนี้ไม่ต้องคิดแล้วคนดูลืมไม่ลืมจะได้ลุ้นๆเขารู้กันหมดแล้วกระโหลกกระโหลก1เออ2พี่ตองไม่แน่นะพี่แต่เดิมคนนี้2มึงต้องลุ้นขนาดนั้นเลยเหรอ3มันไม่ได้สักคะแนนอ่ะก็เลยวางไปเดี๋ยวก็เปิดและเทะตุ้มตั้มไอ้หลิงอ่ะมันเป็นผู้หญิงใจร้ายเห็นหน้ามันใสๆข้างในมันอ่ะโสมมต่ำตมมากถ้าล้างเครื่องสำอางออกนะไม่ได้เจอผิวนะเจอกระโหลกเลยเติมป่ะพี่วัดเติมสี่ห้าหกมันชนะเลยนะผ่านให้พี่โจ๊กให้พี่โจ๊กสี่ห้าหกเจ็ดไม่เรียกกันเยอะเลยเจ็ดเลยเปิดพร้อมกันครับเจ็ดเฮ้ยมาช่วยกันเปิดเปิดทุกคนแล้วใช่เปิดเองช่วยกล้องสองสามพี่วัดไปหนึ่งให้หมิงเปิดเองแล้วกัน
ที่ไหนไม่คือตอนนั้นคือแบบลุ้นอะกะว่าพี่วัดไม่น่าหลิงถ้าบอก6แล้วจะยิ่งพีคเลยนะพูด6เริ่มเลยอะบางป่าวจะเติมหรือจะขาดเติมไปก่อนก็ได้หลิง6ไปเลยเติมไปก่อนยังรู้สึกอ๋อหนาวเหรอหนาวเหรอไปไม่ได้ติดโต๊ะผมอะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายอบอุ่นเขาก็ใส่เสื้อคลุมมากลัวว่าเขาจะหนาวผมเลยอยากจะส่งต่อความอบอุ่นของผมอะให้น้องอุ่นหลิงและน้องมุกไปตามไปก่อนมาก่อนห้าเลยห้าเลยหกขี่ไปวันนี้หนึ่งสองแปดเจ็ดโอ้กูแปดได้แปดคือตายผ่านไปผ่านอ้าวหลิงมันกล้าเล่น2ใบเปิดเลยเอ้ยแม่มุกสามพี่เอาผมของผมอ่ะฟรีๆเปิดหลิงกันแล้วกันเฮ้ยเปิดเลยวัดไปเลยได้รู้ว่าจะได้รู้ว่าหลิงเหลืออะไรโอ้ย1 2 3ไปชะตาดำเดียวกับกูเลยเปิดภาพอุ้ยห้าเฮ้ยเราลงไม่ได้ละเราถ่ายห้ากูต้องผ่านแล้วอะผ่านยืนมาเยือนมาหกค่ะเฮ้ยหกว่าหกใจมาทุกคนเปิดพร้อมกันเลยสู้ให้ก่อนหัวกะโหลกอยู่น้องมุกจะต้องทำการแจกซองนี้ให้กับนักสู้แต่ละคนใครก็ตามครับที่ได้จำนวนกะโหลกมากที่สุด2อันดับโดนลงโทษนะไอ้ต้องหนึ่งแล้วไปต่อแล้วไปต่อแล้วน้องมุกครับเชิญแจกยาก่อนนะยังไม่ต้องเปิดนะเริ่มก่อนนะอุ่นรับมาด้วยความยินดีเฮ้ยได้กินหอมของดอกไม้เปิดมากะโหลกเลยอุ่นอันนี้ไหว้พระได้ดอกบัววัดหางจระเข้เฮ้ยทำไมมาดักหนักทำไมต้องใกล้ถึงคนสุดท้ายด้วยเดี๋ยวจะเปิดทีละคนนะครับเอาต้องหลิงก่อนเลยอ้าวใครได้ดึงแบบจังหวะปังใครได้ดึงครับใครได้ดึงเมื่อกี้สองใบไม่ใบเดียวไม่ใบเดียวดึงมาสองใบเลยพี่คาแม่งบอกว่าเอ้ยพี่มีใบเดียวโหดใจมันแบบกูโดนแน่นอนยังไงกูก็โดนโตขึ้นแล้วนะเปิดมุกเป็นคนสวยคนงามเป็นคนดีคนหนึ่งเราก็ไม่คิดว่ามุกจะเป็นคนที่มือเหี้ยมีบอลนี่แหละสองคนนี้แหละอ่ะพี่วัดพี่ชายครับร้อยลูกร้อยกะโหลกถึงว่าทำไมตอนมันทำซองมันกันกูออกจากบ้านเฮ้ย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 เ
กูคงไม่มีอะไรพีกก็แหละคงจะสบายสบายปรากฏว่าดึงออกมาแล้วก็ปรับ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 เรียบร้อยสรุปก็โดนแล้วนะครับพี่โจ๊กกับพี่วัดแก๊บไปเชียร์สีเขียวมาโดนด้วยกันเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบอร์ดเกมไนท์ในวันนี้นะครับผมเทปหน้าเราจะเล่นเกมอะไรต้องติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับบอร์ดเกมไนท์โลกใบใหม่ก็เล่นบอร์ดเกมแฟนรายการนี้ร่วมเชียร์น้องมั่นกูครับมาร่วมสังขยนาด้วยเลยขอโทษนะครับรับบอกมึงรับมากอะไรมึงต้องขอโทษกันแน่แฮร์รี่นี่ผมไม่คิดว่าเกมนี้พอเล่นแบบมีคนดูแล้วมันจะสนุกขนาดนี้นะนี่เสียงคือเสียงเปลี่ยนเลยนะพี่ลืมตาตลอดเลยเขาเรียกว่าไอคอนแทคเวลาคุยกับกล้องต้องมองอย่างเราแบบละครนี่ไอซัดไอซัดชี้นิ้วด้วยไอซัดเนี่ยอะ